สวัสดีคุณผู้ชมนะครับกับมอมอยเกมตามใจฉันจ้ากับช่วงเกมย้อนอดีตนะครับเกมย้อนอดีตที่ผมจะมาพูดถึงนี้เราจะมาพูดถึงเกม Final Fantasy กันอีกครั้งนะครับกับ Final Fantasy 1 Remake และ Final Fantasy 2 Remake นะครับผมซึ่งFinal Fantasy 1 2 Remake เนี่ยเอาจริงๆเนี่ยมันจะมีอยู่ทั้งหมด3เวอร์ชันนะครับแต่ว่าที่ผมจะมาพูดถึงในคลิปนี้ก็คือเวอร์ชั่นแรกสุดครับผมสำหรับ Final 1และ Final 2 Remake นะครับซึ่งลงให้กับเครื่อง Wonder Swan และ PlayStation 1จ้าซึ่งที่คุณผู้ชมเห็นตอนนี้นะครับก็คือเป็น Final Fantasy 1 Remake ตัวแรกสุดเลยครับผมลงให้กับเครื่อง Wonder Swan นะครับเอาเป็นว่าเริ่มต้นนะครับเราจะมาพูดถึงเวอร์ชั่น Wonder Swan กันก่อนนะครับเป็นอย่างไรสำหรับเกม Final Fantasy 1นะครับสำหรับประวัติของเกม Final Fantasy 1ของ Wonder Swan ออกครั้งแรกในปี2000ครับผมซึ่งรายละเอียดดีเทลต่างๆเนี่ยเดี๋ยวผมจะใส่ไว้ใน description นะครับว่าวันออกวางจำหน่ายของเครื่องนั้นๆเนี่ยไม่ว่าจะเป็น Wonder Swan หรือ PlayStation 1เนี่ยคือยังไงบ้างนะครับผมเอาเป็นว่าเรามาเข้าเกม Final Fantasy 1ของWonder Swan กันเลยนะครับซึ่งพอเข้าเกมมาแล้วเนี่ยพอขึ้น Square Soft และอย่างที่คุณผู้ชมได้ดูไปเนี่ยครับก็จะขึ้นเป็น Opening ครับว่าบทนำของ Final Fantasy 1เป็นอย่างไรเนาะประมาณนี้ครับเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราเข้าเกมกันเลยนะครับผมพอเข้าเกมมาแล้วเนี่ยเริ่มต้นนะครับจะมีแค่ New Game เท่านั้นนะครับผมซึ่งถ้ามีโหลดเกมนี่คือผมได้เซฟเกมไปเรียบร้อยแล้วแต่แล้วทีนี้เบื้องต้นนะครับเรามาเข้า New Game กันก่อนนะครับว่ามีอะไรกันบ้างนะครับผมนี่พอเข้า New Game มาแล้วเนี่ยก็จะมีให้เลือกว่าคุณผู้ชมจะตั้งชื่อตัวละครนั้นๆเป็นชื่ออะไรแล้วก็สามารถเปลี่ยนอาชีพได้ซึ่งวิธีการเปลี่ยนอาชีพเนี่ยก็คือนี่ฮะมีนักรบขโมยจอมมนแดงนักบวชมนขาวมนดำมีแค่6อาชีพนี้ซึ่งต้องบอกคุณผู้ชมว่าคุณผู้ชมเลือกอาชีพใดไปแล้วจะไม่สามารถเปลี่ยนได้ในภายหลังซึ่งหมายถึงว่าถ้าคุณผู้ชมเลือกอาชีพนั้นๆไปแล้วเนี่ยจะใช้ไปจนจบเกมเลยครับผมประมาณนี้ครับเสร็จแล้วทีนี้สมมติว่าผมเลือกอาชีพนี้เรียบร้อยละเมื่อกี้นี้ผมลืมบอกวิธีการเปลี่ยนนะครับก็คือคลิกไปที่ตัวละครครับแล้วก็เลือกอาชีพที่เราต้องการเลยจากนั้นคุณผู้ชมกดขวาครับแล้วก็ตั้งชื่อไปเลยครับว่าจะเป็นชื่ออะไรนู่นนั่นนี่ว่ากันไปพอตั้งชื่อเสร็จปุ๊บนะครับกดสตาร์ทเพื่อเริ่มเกมได้เลยครับผมประมาณนี้ครับเอาละครับคุณผู้ชมตอนนี้ผมเข้าเกมFinal Fantasy 1ของ Wonder Swan กันแล้วนะครับผมซึ่งพอเข้ามาแล้วเนี่ยนี่ฮะตัวเอนจินเกมมันก็จะประมาณนี้แหละครับทีนี้เบื้องต้นเนี่ยผมขออนุญาตกดสตาร์ทก่อนนะครับผมกดสตาร์ทปุ๊บนี่ก็จะเข้าเมนูแบบนี้ครับผมโดยเข้ามาเมนูแล้วมันก็จะมีไอเทมเวทมนต์สวมใส่ดูค่าสแตทเปลี่ยนตำแหน่งเซฟกลางคันแล้วก็ปรับคอนฟิกครับผมประมาณนี้เสร็จแล้วทีนี้เรามาดูกันทีละเมนูกันนะครับเข้าไอเทมปุ๊บนี่ก็จะมีให้เราใช้ไอเทมครับแล้วก็มีปรับหมวดของไอเทมเนาะส่วนนี้ก็คือดูคีย์ไอเทมต่างๆครับผมส่วนนี้ก็คือดูคาถาครับนี่ดูคาถาว่าตอนนี้แต่ละตัวละครมีอะไรบ้างจะบอกคุณผู้ชมว่าคาถาที่เราจะได้มานะครับจะซื้อมาจากในร้านค้าเท่านั้นนะครับผมส่วนการใช้ MP เนี่ยมันจะเป็นแบบว่าในแต่ละบทมันจะมี MP ของเขาอยู่นะครับอย่างเช่นในกรณีนี้คือผมซื้อคาถาเคอมาละและบางทีจะมีคาถาโพสโซน่ามาซึ่งเป็นคาถาที่อยู่หมวดเลเวล1นะครับซึ่งถ้าคุณผู้ชมใช้เคอไปละ MP ก็จะลดไป1และถ้าใช้โพสโซน่าเนี่ย MP ก็จะลดไป1เหลือ0ทับ2เพราะฉะนั้นพูดง่ายๆก็คือการใช้คาถาเนี่ยจะใช้ครั้งละ MP ละ1นะครับแต่ว่าจะมี MP ของแต่ละเลเวลอยู่ถ้า MP ของแต่ละเลเวลหมดแล้วเนี่ยคุณผู้ชมก็ต้องใช้ไอเทมหรือเข้าไปที่โรงแรมเนี่ยเพื่อเติมพลัง MP เท่านั้นนะครับผมประมาณนี้ครับซึ่งนี่คือระบบการใช้เวทมนต์เนี่ยสมัยก่อนเลยครับสำหรับเกม Final Fantasy สมัยนู้นเนี่ยสมัยยุค80แล้วก็รีเมคเวอร์ชันแรกสุดนะครับผมโอเคต่อไปนะครับก็จะมีสวมใส่ครับนี่สวมใส่ก็จะมีสวมใส่อาวุธโล่โมกเหล็กชุดเกราะแล้วก็กำไลอะไรประมาณนี้ครับและอันนี้ก็คือดูค่าสแตทครับคุณผู้ชมสามารถกด Y4 Y2 เนี่ยเลื่อนดูได้ครับว่าตัวแต่ละตัวละครมีค่าสแตทอย่างไรบ้างเนาะตัวนี้ก็คือจะเป็นการเปลี่ยนตำแหน่งครับนี่จะเอาอัศวินไปอยู่คนที่2อ่ะนี่ก็ไปอยู่คนที่2แบบนี้เลยครับผมนี่ประมาณนี้ส่วนอันนี้นะครับก็คือเซฟพลังการที่ผมขออนุญาตข้ามแล้วกันนะครับขอไปที่คอนฟิกเลยจ้าพอมาที่คอนฟิกแล้วเนี่ย
ก็จะมีเปลี่ยนโหมดเคอร์เซอร์เมสเซจความเร็วของเมสเซจนะครับเดี๋ยวค่อยว่าอีกทีอันนี้ก็คือจะเป็นเปลี่ยนสีของวินโดว์และนี่ก็คือปรับปุ่ม Y ครับผมปุ่มช็อตคัทนะครับว่าจะให้กด Y 1เนี่ยเป็นอะไรอะไรประมาณนี้คุณผู้ชมก็ไปปรับกันได้เลยครับคือจะบอกว่าใน Water Swan เนี่ยมันจะมีปุ่ม X Y ซึ่ง X ก็คือจะเป็นปุ่มทิศทางที่เราใช้นี่แหละครับปุ่มส่วนปุ่ม Y นี่คือมันเหมือนกับมันมีหลายเกมที่ใช้ปุ่ม Y เหมือนเป็นเสมือนช็อตคัทอะไรประมาณนี้ครับผมโอเคเดี๋ยวเรามาฟังกันนะครับว่าแต่ละหัวข้อในคอนฟิกเนี่ยมีอะไรบ้างนี่ฮะเริ่มจากอันแรกเลยก็คือคุณผู้ชมสามารถเปลี่ยนสีวินโดว์ได้นี่ฮะถ้าหากกดขวาเนี่ยหรือ X4 นะครับนี่ฮะก็จะเป็นสีนู่นนั่นนี่อะไรว่ากันไปคุณผู้ชมก็ลองมาปรับเองละกันนะครับตรงนี้ก็คือจะเป็นความเร็วของตัวอักษรที่มันกำลังเคลื่อนอยู่ครับถ้าหากสีนี่คือมันจะตรงสองมันจะเคลื่อนช้าแต่ว่าถ้าเป็น1นี่คือเคลื่อนอย่างเร็วเลยอะไรประมาณนี้ครับผมขออนุญาตกลับมาสีละกันเนาะส่วนเคอร์เซอร์นี่ก็คือแบบนี้ครับเอาง่ายๆครับสมมติว่าคุณผู้ชมพอเข้าเมนูปุ๊บนะครับซึ่งสมมติว่าผมปรับคอนฟิกเสร็จปุ๊บเนี่ยสมมติว่าผมเลือกเป็นโชคีนี่อยู่นะครับโชคีอยู่นี่ฮะพอเสร็จคอนฟิกแล้วเคอร์เซอร์ก็จะกลับมาที่ไอเทมทันทีครับผมประมาณนี้แต่ว่าถ้าเราปรับเป็นคีโอคือครับนี่ปรับเป็นคีโอคือปุ๊บออกมาเนี่ยมันจะเป็นอย่างนี้อันนี้ประเด็นคือมันกลายเป็นโชว์ขี่แทนแต่ไม่เป็นไรเอาเป็นว่าสมมติว่าผมเข้าสเตตัสนะครับดูสเตตัสเสร็จปุ๊บเคอร์เซอร์ก็ยังอยู่ที่สเตตัสอยู่ประมาณนี้ครับผมนี่ฮะเดี๋ยวเราก็จะปรับเป็นโชว์ขี่เหมือนเดิมละทีนี้เรามาฟังเรื่องของโหมดเอ็กซ์ตร้ากันนะครับผมมันจะเป็นแบบนี้ซึ่งอันนี้เขาเรียกว่าการเปลี่ยนโหมดนะครับก็จะมีออริจินัลโหมดแล้วก็เอ็กซ์ตร้าโหมดนะครับออริจินัลโหมดเอาง่ายๆก็คือก็เหมือนกับว่าคุณผู้ชมเล่นเกม Final Fantasy 1ของฝั่งพีคอมนั่นแหละครับแล้วก็มาเล่นในเวอร์ชันรีเมคนี่แหละแต่ว่าการเล่นนี่เหมือนกับสมัยฝั่งพีคอมเป๊ะๆเลยประมาณนี้ครับทีนี้จะมีเอ็กซ์ตร้าโหมดซึ่งเพิ่มมาในตัวรีเมคนี่แหละครับผมก็จะมีออโต้ทาร์เก็ตกด B ค้างเป็นการแดชนะครับเหมือน Finalบางภาคนะครับที่ว่ากด B ค้างปุ๊บเนี่ยก็คือมันจะวิ่งเลยเนาะส่วนอันนี้ก็คือคุณผู้ชมสามารถใช้คาถาเลสอาร์เลสโตน่าแล้วก็เข็มทองเพื่อที่จะแก้หินได้นะครับส่วนอันนี้ก็คือเป็นการอธิบายว่าตอนฉากต่อสู้เนี่ยมีกดอะไรได้บ้างประมาณนี้ครับผมทีนี้เราจะมาพูดถึงกันว่าถ้าเราปรับออโต้ทาร์เก็ตเป็นออนและออฟเนี่ยเป็นอย่างไรเดี๋ยวเรามาฟังกันนะครับขอเริ่มจากออฟก่อนนะครับผมซึ่งพอปรับเป็นออฟแล้วสมมุติว่าคุณผู้ชมเจอศัตรู3ตัวแล้วทีนี้ให้คุณผู้ชมให้ตัวละครทั้ง4คนเนี่ยเลือกโจมตีไปที่ตัว A หลังจากเลือกเสร็จละเบื้องต้นเนี่ยถ้า2คนแรกอ่ะตีตัว A เดสมอลเล่ไปละอีก2คนที่เหลือจะกลายเป็นตีอากาศแทนครับผมอะไรประมาณนี้ครับเดี๋ยวผมจะเล่นคุณผู้ชมดูนะครับว่าถ้าปรับออโต้ทาร์เก็ตเป็นออฟแล้วเนี่ยมันก็จะเป็นแบบนี้ดันไปตีอากาศแทนมันจะกลายเป็นเหมือนกับเสียเปรียบในการต่อสู้ไปเลยหรือเสียโอกาสนะครับประมาณนี้เสร็จแล้วทีนี้ถ้าปรับเป็นออนนะครับนี่ถ้าปรับเป็นออนนี่คือเหมือนกับยุคของไฟนอล4เลยครับผม 4-6 อ่ะฮะก็คือพูดง่ายๆครับสมมุติว่าให้ทั้ง4ตัวละครเนี่ยเลือกโจมตีไปที่ศัตรูตัว A ละ2คนแรกตีตัว A เดสมอลเล่ละอีก2คนที่เหลือจะไปตีตัวอื่นแทนจะเป็นตัว B ตัว C ว่ากันไปมันจะสุ่มเอาครับผมประมาณนี้จ้าโอเคนี่ก็คือทั้งหมดของออโต้ทาร์เก็ตออนออฟที่เอามาฝากคุณผู้ชมนะครับโอเคเรียบร้อยครับสำหรับระบบเมนูทั้งหมดที่เอามาฝากคุณผู้ชมใน Final Fantasy 1 Remake นะครับผมทีนี้เรามาพูดถึงฟิลกันบ้างจ้าเอาละครับคุณผู้ชมเราจะมาลุยที่ฟิลกันแล้วครับผมเราไปเดินกันปกติเลยครับหลักๆเลยเนี่ยเวลาเข้าฟิลปุ๊บเนี่ยก็จะมีแค่กดปุ่มทิศทางอย่างปุ่ม X 1 X 2 X 3 X 4เท่านั้นนะครับผมเดี๋ยวเราเดินกันปกติเลยครับนี่เจอศัตรูปุ๊บมอนสเตอร์โจมตีก่อนเลยครับผมอันนี้ผมปรับเป็นออโต้ทาร์เก็ตออนก่อนนะครับผมซึ่งเดี๋ยวเราจะให้ดูให้เห็นภาพเลยครับว่าถ้าหากปรับออโต้ทาร์เก็ตเนี่ยเป็นออนละมันก็จะเป็นแบบนี้ครับสมมติโจมตีตัวนี้ครับตัวกลางนี้นะครับผมทั้ง4คนรวมพลังโจมตีตัวกลางนี้นะครับนี่ฮะก็จะไปตีตัวอื่นแทนละครับอัศวินเพราะว่าเอาจริงๆตอนแรกอัศวินจะตีตัวกลางแต่ไปตีตัวบนแทนครับนี่ครับผมอันนี้ก็คือออโต้ทาร์เก็ตคอนนะครับอ
นี่ฮะจบฉากต่อสู้ครับผมมาเดี๋ยวผมจะปรับเป็นออฟบ้างนะครับออโต้ทาร์เก็ตออฟนี่อ่ะต้องกด A ก่อนครับคือจะบอกคุณผู้ชมว่าทุกครั้งที่ปรับคอนฟิกเสร็จปุ๊บนะฮะผมลืมบอกไปต้องกด A ทุกครั้งเสมอนะครับเพราะว่าถ้าคุณผู้ชมกด B ออกปุ๊บนะครับเป็นโมฆะทันทีฮะเอาเป็นว่าในกรณีออโต้ทาร์เก็ตออฟล่ะมันจะเป็นแบบนี้กดจับศัตรูก่อนนะครับนี่ฮะเอาเป็นว่าเรามาดูกันครับว่าถ้าออโต้ทาร์เก็ตเป็นออฟแล้วก็จะเป็นแบบนี้เบื้องต้นเดอะตีบเฉพาะตรงกลางละกันนะครับไปชมกันนี่ฮะก็จะตีอากาศแทนครับเลยเสียเปรียบเลยเพราะฉะนั้นถ้าในกรณีเป็นออฟนะครับผมแนะนำคุณผู้ชมว่าให้เจาะจงกันทีละตัวเลยอย่างกรณีผมนะครับสมมตินะฮะก็คืออัศวินโจมตีตัวบนขโมยตีตัวล่างแบบนี้แล้วมอนขาวตีอย่างนี้แบบนี้ครับผมโอเคเนี่ยฮะประมาณเนี่ยครับนี่ฮะมนต์ดำตีอากาศแทนประมาณนี้ครับผมนี่ฮะก็คือออโต้ทาร์เก็ตถ้าปรับเป็นออฟนะครับเพราะฉะนั้นแนะนำว่าถ้าคุณผู้ชมเล่นเวอร์ชั่นใหม่เลยเนี่ยปรับออโต้ทาร์เก็ตเป็นออนเถอะครับแต่ว่าถ้าอยากจะเล่นแบบฟาร์มิคอมก็แล้วแต่คุณผู้ชมเลยครับผมและนี่ก็คือระบบฟิลในเกม Final Fantasy 1 นะครับหรือว่าอยู่ในฉาก World Map นะครับผมซึ่งการเก็บเลเวลเนี่ยหรือว่าการอัพค่าสแตทนะครับก็คือเอาง่ายๆครับถ้าคุณผู้ชมสู้ไปได้ค่า EXP หรือค่าประสบการณ์มาปุ๊บเนี่ยพอเลเวลอัพปุ๊บเนี่ยก็จะเพิ่มค่าสแตทและเพิ่ม HP ไปด้วยครับผมประมาณนี้ครับเอาล่ะครับตอนนี้เราเข้าเมืองในเกม Final Fantasy กันแล้วนะครับเบื้องต้นเนี่ยเราจะมาพูดถึงการซื้อของกันก่อนนะครับซึ่งการซื้อหลักๆเลยก็จะมีอาวุธครับนี่เข้าไปร้านอาวุธแล้วก็ซื้ออาวุธที่เราต้องการเลยครับนี่ฮะซึ่งถ้าหากว่ามันขึ้นสีเขียวบนอย่างเงี้ยคือหมายถึงว่าเฮ้ยถ้าเราซื้ออาวุธนี้นะครับไปสวมใส่ให้กับตัวละครนั้นๆเนี่ยพลังโจมตีจะเพิ่มขึ้นอะไรประมาณนี้ครับผมเช่นเดียวกับเครื่องป้องกันครับแต่เครื่องป้องกันจะเป็นแบบนี้เนี่ยสมมติว่าถ้ามันขึ้นเขียวนะครับก็คือพลังป้องกันของตัวละครนั้นๆจะเพิ่มครับผมเสร็จแล้วทีนี้ครับคาถาอย่างที่บอกไปเมื่อสักครู่นะครับต้องซื้อจากร้านค้าเท่านั้นครับนี่ฮะอันนี้คือเป็นร้านขายมนต์ขาวครับนี่คุณผู้ชมก็ซื้อมนต์ขาวไปใช้ได้เลยครับผมประมาณนี้ครับเสร็จแล้วทีนี้ครับคุณผู้ชมก็เข้าไปที่ร้านมนต์ดำครับนี่แล้วก็สามารถซื้อคาถามนต์ดำไปใช้ได้เลยครับผมโอเคทีนี้เราจะไปที่นี่ครับนี่มีโบสถ์ด้วยคุณผู้ชมครับเกมนี้ถ้าตัวละครเราตายนะครับเราสามารถเข้ามาที่โบสถ์และคุยกับบาทหลวงได้ครับเพื่อชุบชีวิตครับอารมณ์เหมือนดาร์คเควสเลยครับผมทีนี้เราไปร้านไอเทมกันครับนี่ร้านไอเทมนี่ไอเทมก็จะมีประมาณนี้เอาง่ายๆครับในเกมโดยเบื้องต้นเนี่ยถ้าเวลาสมมติตัวละครตายนะครับยังไงซะก็ต้องเข้ามาที่โบสถ์เพื่อที่จะชุบชีวิตให้กับตัวละครนั้นๆอยู่ดีนะครับถ้าหากว่าเข้าโรงแรมแล้วก็ไม่ได้ผลนะครับอารมณ์เหมือนเกมดราก้อนเควสเลยครับผมเสร็จแล้วทีนี้วิธีการเซฟเกมนะครับซึ่งวิธีการเซฟเกมของFinal 1 Remake Version Wonder Swan นะครับต้องเข้าไปที่โรงแรมครับแล้วก็พักโรงแรมครับผมนี่ตอนนี้กดเพื่อที่จะพักโรงแรมนะครับนี่เนี่ยพอหลังจากเพลงขึ้นครับนี่ก็จะขึ้นให้เราเซฟเลยครับจากนั้นเราก็เซฟไปครับผมปั๊บเรียบร้อยครับออกก็ประมาณนี้ครับสำหรับระบบการเซฟแล้วก็การซื้อของในเกม Final Fantasy 1 Remake นะครับเอาเป็นว่านี่คือโดยรวมทั้งหมดของ Final Fantasy 1 Remake ของ Wonder Swan ที่เอามาฝากคุณผู้ชมนะครับเดี๋ยวเราจะไป Final Fantasy 2ของWonder Swan กันนะครับหรือ Final 2 Remake ตัวแรกสุดเลยครับผมไปชมกันเลยเอาล่ะครับคุณผู้ชมตอนนี้เราจะมาพูดถึงเกม Final Fantasy 2 Remake บนเครื่อง Wonder Swan กันนะครับเนี่ยพอเปิดเกมมาปุ๊บนะครับก็จะขึ้นเป็นบทนำนี้เลยครับว่านี่ฮะพวกจักรพรรดิก็มาโจมตีหมู่บ้านละอะไรประมาณนี้แล้วก็เข้าสู่เนื้อเรื่องต่อเลยครับทีนี้ผมขออนุญาตกดเข้าไปเลยนะครับผมนี่กดเข้าไปปุ๊บนี่ก็จะมี push any button เรากดนะครับผมนี่ก็จะมี new game โหลดเกมเนาะ
ำหรับเกมนี้นะครับออกครั้งแรกในปี2001ขอย้ำอีกทีว่าดีเทลประวัติเกมนี้วันออกเมื่อไหร่ยังไงเนาะเดี๋ยวผมจะใส่ไว้ใน description นะครับผมเสร็จแล้วทีนี้เราเข้าดีลเกมกันเลยครับนี่พอเข้าดีลเกมแล้วเหมือนเดิมครับคุณผู้ชมสามารถเปลี่ยนชื่อตัวละครนู้นตัวละครนี้ได้นะครับแต่ว่าไม่สามารถเปลี่ยนอาชีพได้เหมือนภาคอื่นนะครับมันจะเจาะจงมาให้แต่แรกก็4คนแค่นี้แหละครับผมเสร็จแล้วคุณผู้ชมกด start เข้าครับแล้วเข้าเกมครับผมนี่นี่ฮะพอเข้าเกมปุ๊บก็จะต่อจากเนื้อเรื่องหลักเลยครับก็คือทหารจักรพรรดิเนี่ยตามล่าฟิโอนิลมาเรียไกแล้วก็ลีออนบาวครับผมนี่เดี๋ยวตอนนี้โดนล้อมแล้วครับนี่เข้ามาแล้วจ้าฉากต่อสู้ของเกม Final Fantasy 2 Remake ครับเอาเป็นว่าเบื้องต้นเลยก็จะมีโจมตีคาถาแล้วก็ใช้ไอเทมครับมีแค่นี้ครับผมเนี่ยฮะง่ายๆคือว่าทั้ง4ตัวละครเนี่ยการใช้คอมมานด์มีแค่นี้แหละครับผมเดี๋ยวเราจะมาพูดถึงระบบต่อสู้กันเพิ่มเติมนะครับเมื่อสักครู่ได้พูดถึงคำสั่งในฉากต่อสู้แล้วว่ามี4คำสั่งตามนี้นะครับเสร็จแล้วทีนี้จะมาบอกคุณผู้ชมว่าเกมเนี้ยมันจะไม่เน้นการอัพเลเวลนะครับมันจะเป็นเน้นการอัพค่าสแตทแทนโดยวิธีการอัพค่าสแตทเนี่ยเอาจริงๆมันมีหลายสูตรนะครับผมอธิบายเบื้องต้นนะครับสมมติว่าในกรณีที่อยากจะให้ตัวละครใดก็ตามเนี่ยพลังโจมตีขึ้นนะครับให้ตัวละครนั้นๆเนี่ยใช้วิธีกดทัตเตอร์เข้าหรือว่ากดแอตแทกนะครับโจมตีศัตรูเลยครับผมคือถ้าหากเอาแบบเบสิกนะครับแบบไม่เอาอะไรมากเนี่ยโดยไม่ใช้สูตรเลยนะครับให้กดแอตแทกไปเรื่อยๆเนี่ยเจอทุกฉากต่อสู้เนี่ยเดี๋ยวสักพักพลังโจมตีก็เพิ่มขึ้นเองอะไรประมาณนี้ครับผมนี่ฮะเอาเบื้องต้นก่อนละกันครับเดี๋ยวพอชนะปุ๊บทั้ง3ตัวละครก็วิ่งไปละนี่ตอนนี้ยังไม่เพิ่มอะไรครับมันต้องเล่นไปเรื่อยๆครับแต่จริงๆมันมีสูตรครับสูตรที่ง่ายๆเลยครับที่หลายคนมักจะทำกันก็คือสูตรฟันหลายทีครับหรือว่าถ้าพูดอย่างคือสูตรกดโจมตีหลายครั้งครับมันจะเป็นแบบนี้สมมุติว่าตอนนี้เราเริ่มฟิโอนิลนะครับเรากดโจมตีครับนี่แล้วเรากด B ย้อนกลับมาที่ฟิโอนิลครับแล้วก็กดโจมตีต่อประมาณนี้ครับผมเนี่ยทำอย่างนี้ไปเรื่อยๆครับเดี๋ยวมันก็เพิ่มเองครับเพิ่มพลังโจมตีอะไรประมาณนี้ครับเสร็จแล้วทีนี้ถ้าใช้คาถาสมมุติว่ามีคาถานะครับบางทีจะเป็นการเพิ่ม MP บางทีก็จะเป็นเพิ่มค่าพลังโจมตีเวทมนต์แทนอะไรอย่างเงี้ยครับผมแล้วก็ถ้าหาว่าถูกโจมตีบ่อยนะครับถ้าหาถูกโจมตีบ่อยแล้วเล่นไปเรื่อยๆเนี่ยเดี๋ยวมันก็จะเพิ่มค่าพลังป้องกันไปเองครับอะไรประมาณนี้ครับผมโอเคเดี๋ยวเราจะมาทดสอบสูตรตรงนี้อีกรอบนะครับฟิวนิวกดอย่างนี้ปุ๊บนี่เรียบร้อยครับแล้วเราก็โจมตีปกติแล้วครับไม่แน่ใจว่าถ้าติดพิษมันจะนับด้วยหรือเปล่านะครับคือถ้าติดพิษมันจะลดพลังโจมตีครับเพิ่มพลังป้องกันดูครับนี่นี่ฮะเพิ่มพลังป้องกันเองแปลว่าสุดยังไม่ติดครับพูดง่ายๆก็คือเมื่อกี้เนี้ยโดนโจมตีไปครับแล้วก็น่าจะโดนดาเมจจากติดพิษไปด้วยเนี่ยก็คือจะเพิ่มพลังป้องกันไปครับผมประมาณนี้ครับขอย้ำอีกทีนะครับว่าเกมเนี้ยจะเน้นการอัพค่าสแตทเป็นหลักซึ่งมันจะมีอยู่หลายวิธีครับในการอัพค่าสแตทนะครับสำหรับเกมไฟท์ทั้ง2ครับผมโอเคเบื้องต้นเอาประมาณนี้ครับสำหรับระบบต่อสู้เกม Final Fantasy 2นะครับเอาละครับเดี๋ยวเราจะมาเข้าเมนูของเกม Final Fantasy 2 Remake กันนะครับกดสตาร์ทปุ๊บนี่เข้ามาปุ๊บก็จะมีไอเทมเวทมนต์สวมใส่ดูค่าสแตทจัดตำแหน่งคีย์เวิร์ดหรือภาษาญี่ปุ่นคือโคโตบะนะครับคอนฟิกเซฟกลางคันแล้วก็เซฟเกมตามปกติครับผมโอเคเอาเป็นว่าเริ่มต้นนะครับเราจะมาดูที่ไอเทมกันก่อนนะครับนี่ไอเทมเนี่ยพอเข้ามาปุ๊บก็จะมีคำสั่งใช้ไอเทมเติมพลังอะไรนู่นนั่นนี่เนาะแล้วก็อันนี้จัดลำดับหมวดไอเทมครับผมประมาณนี้ซึ่งการจัดลำดับหมวดไอเทมนี้นะครับคุณผู้ชมสามารถไปจัดได้ที่คอนฟิกนะครับเดี๋ยวค่อยว่ากันอีกทีละกันเนาะต่อไปนะครับก็คือมาโฮครับก็คือคาถาจ้านี่ซึ่งคุณผู้ชมสามารถดูว่าตอนนี้เรามีคาถาอะไรบ้างอยู่โดยที่ว่าคุณผู้ชมสามารถเอาคาถาเนี่ยไปทิ้งขยะได้นะครับนี่ฮะคุณผู้ชมสังเกตที่คำว่าโกมิฮาโกะนะครับหรือที่เป็นสัญลักษณ์ถังขยะเนี่ยถ้าแบบว่าเฮ้ยคาถานี้ไม่มีประโยชน์กับตัวละครนั้นๆน่ะก็เอาไปทิ้งได้เลยครับผมประมาณนี้ซึ่งวิธีการได้คาถานะครับก็คือซื้อมาจากช็อปนั่นแหละครับแต่จะไม่มีการแบ่งประเภทว่าเป็นเวทมนต์เลเวล1เลเวล2บนไฟนั้น1ไม่ใช่แล้วนะครับผมโอเคต่อไปนะครับก็คือสมใส่จ้านี่
ซึ่งเกมนี้การสวมใส่เนี่ยคุณผู้ชมสามารถใส่อาวุธได้2มือนะครับเนี่ยคือจะบอกว่ามันจะมีมือขวาแล้วก็มีมือซ้ายซึ่งคุณผู้ชมสามารถสวมใส่อาวุธนั้นเนี่ยได้2มือนะครับแล้วก็ถ้าสวมใส่ปุ๊บเนี่ยอย่างที่คุณผู้ชมทราบดีพลังโจมตีก็จะเพิ่มขึ้นนะครับผมประมาณนี้แต่ว่าตอนนี้เบื้องต้นคือในกรณีฟีโอนิวนี่คือให้มือซ้ายเนี่ยถือโล่ไว้อยู่ครับผมโอเคส่วนอันนี้ครับก็คือสวมพวกหมวกชุดเกราะหมวกเหล็กอะไรประมาณเนี่ยครับส่วนอันนี้ก็คือสวมสอดชุดเกราะลำตัวส่วนอันนี้ก็คือชุดเกราะแขนครับผมส่วนอันนี้ก็คือสวมใส่ไอเทมครับแต่ว่าต้องเป็นไอเทมที่เป็นไอเทมใช้นะครับอย่างเช่นโพชั่นเอเทลอะไรว่ากันไปครับผมประมาณนี้โอเคส่วนข้างบนนะครับไซคิโอกับโบคิโอไซคิโอนะครับอันนี้ก็คือเป็นการกดออโต้ว่าจะสวมใส่อาวุธอะไรที่มีพลังป้องกันสูงสุดส่วนอันนี้ก็คือโบคิโอไซคิโอก็คือจะเป็นการออโต้ว่าจะใส่พลังป้องกันอะไรบ้างเนี่ยเพื่อให้พลังป้องกันสูงสุดอะไรประมาณนี้ครับต่อไปนะครับก็คือดูค่าสแตทครับนี่ดูค่าสแตทครับมันจะมีบอกด้วยนะครับคุณผู้ชมสังเกตที่อักษรสีเขียวนะครับอักษรสีเขียวก็คือเป็นความถนัดของมือนั้นๆครับก็คุณผู้ชมคงนึกออกใช่ไหมครับว่าคุณผู้ชมเวลาทำอะไรก็ตามกิจกรรมเนี่ยจะถนัดซ้ายถนัดขวานึกออกไหมครับเอาง่ายๆครับถ้าหากว่าตัวละครพวกนี้ถนัดมือขวาเนี่ยแนะนำว่าให้สวมอาวุธที่มือขวาเลยครับพลังโจมตีจะเพิ่มขึ้นแต่ว่าถ้าไปสวมที่มือซ้ายบางทีมันจะมีปัญหาคือจะมิสบ้างพลังโจมตีน้อยกว่าเดิมอะไรประมาณนี้ครับเพราะฉะนั้นคุณผู้ชมทุกครั้งที่สวมใส่อาวุธก็ต้องดูให้ดีนะครับว่าตัวละครแต่ละคนเนี่ยเขาถนัดมือไหนกันนะครับผมทีนี้คุณผู้ชมมาดูที่ตรงกลางกันนะครับผมขออนุญาตไปที่ฟิโอนิวนะครับซึ่งคุณผู้ชมสังเกตที่131กับ10นะครับ13110เนี่ยคืออะไรเอาง่ายๆเลยครับก็คือความถนัดการใช้อาวุธนั้นๆ นะครับอย่างตอนนี้ฟิโอนิวเนี่ยฟิโอนิวจะถนัดดาบแล้วก็ถือโล่ซึ่งทำไมผมถึงบอกว่าถนัดดาบและถือโล่เพราะว่ามันจะเป็น 1-31 เพราะว่าเขาถนัดดาบกับโล่อยู่แล้วประมาณนี้ครับผมทีนี้ถ้าหากคุณผู้ชมเล่นไปเรื่อยๆนะครับเจอศัตรูไปเรื่อยๆเดี๋ยวมันก็เลเวลอัพเองครับก็คือเรากดโจมตีไปเรื่อยๆนั่นแหละครับเดี๋ยวมันก็ความถนัดของดาบก็จะเลเวลอัพเองซึ่งมันมีผลตอบพลังโจมตีด้วยคือจะบอกคุณผู้ชมว่ามันไม่ใช่แค่ว่าอย่างที่บอกไปเมื่อสักครู่นะครับว่าถ้าหากคุณผู้ชมโจมตีไปเรื่อยๆเนี่ยพลังโจมตีที่อยู่ในค่าสแตทมันจะเพิ่มถ้าว่าความถนัดของอาวุธนั้นๆเนี่ยยิ่งเพิ่มไปด้วยเนี่ยต้องเรียกว่าเป็นการคอมไบกันเลยครับคือทำให้พลังโจมตีเพิ่มมากกว่าเดิมด้วยอะไรประมาณนี้ครับผมเพราะฉะนั้นพูดง่ายๆก็คือจุดที่เป็น 1-0-131 นี่ก็คือความถนัดของอาวุธครับถ้าหาตัวละครนั้นใช้อาวุธอะไรไปก็ตามน้ำเขาไปเลยครับอย่าไปจับฉ่ายถ้าจับฉ่ายมันจะเสียเวลาเอาครับแต่ว่าแล้วแต่คุณผู้ชมนะครับว่าจะจับฉ่ายอย่างเช่นในกรณีฟิวนิวเนี่ยจะจับฉ่ายที่ขวาเนี่ยแล้วแต่คุณผู้ชมเลยครับว่ากันไปมีเวลาสะสมก็สะสมไปเลยอะไรประมาณนี้ครับผมโอเคต่อไปนะครับก็คือไทเลสสือครับไทเลสสือก็คือการจัดตำแหน่งตัวละครครับจะให้ตัวละครคนนี้ไปอยู่หน้าหลังอะไรประมาณนี้ทีนี้จะบอกคุณผู้ชมว่ามันมีผลนะครับก็คือถ้าคุณผู้ชมให้ตัวละครไปอยู่หน้าเนี่ยข้อดีคือพลังโจมตีเพิ่มแต่ข้อเสียพลังป้องกันจะต่ำนะครับแต่ว่าถ้าหากเอาตัวละครคนนี้ไปอยู่ตำแหน่งหลังข้อเสียคือพลังโจมตีต่ำแต่พลังป้องกันเพิ่มประมาณนี้ครับแต่ว่าถ้าจะให้อยู่ตำแหน่งหน้าเลยเหมาะกับคนที่เป็นสายแอตแทกครับหรือสายโจมตีโดยตรงเลยแล้วก็พลังป้องกันสูงแต่อย่างมาเรียนนี่คือแนะนำว่าให้อยู่หลังครับเพราะว่าพลังป้องกันต่ำแต่ว่าถ้าเธอถนัดธนูนี่คือแนะนำให้อยู่หลังเลยครับเพราะว่าถ้าเอามาเรียไปอยู่หน้าอยู่หลังนะครับดาเมจมีค่าเท่ากันหมดครับผมธนูนี่คือข้อดีของธนูครับว่าไม่ว่าจะอยู่หน้าหลังนะครับพลังโจมตีเท่ากันหมดครับผมประมาณนี้ส่วนต่อไปนะครับคือโคโตบะครับผมอันนี้ต้องบอกเลยว่าเป็นระบบสำคัญของเกมไฟตัน2เลยครับคือพูดง่ายๆเลยครับมันเกมนี้มันจะมีการได้คีย์เวิร์ดมาจากตัวละครหนึ่งด้วยเสร็จแล้วทีเนี้ยพอไปถึงเหตุการณ์หนึ่งเนี่ยเราต้องใช้คีย์เวิร์ดนั้นๆให้ถูกคือเกมนี้มันจะมีการจำหรือว่าเรียนรู้คีย์เวิร์ดมานี่หลายคำนะครับถ้าหากเราเลือกคีย์เวิร์ดนั้นๆถูกเนี่ยก็คือเราจะดำเนินเรื่องเกมเนี่ยไปต่อได้นะครับแต่ว่าถ้าเรายังไม่มีคีย์เวิร์ดนะครับคุณผู้ชมก็ต้องไปหาเอาเองว่าเฮ้ยแล้วคีย์เวิร์ดเนี้ยเราจะได้มาอย่างไรอะไรประมาณเนี้ยก็ต้องใช้บทสรุปดูแล้วก็หาเอาครับว่าอ๋อคีย์เวิร์ดนี้อยู่นู่นเองอะไรประมาณนี้ครับผมเสร็จแล้วทีนี้พอเข้าไปปุ๊บนะฮะนี่ก็ประมาณนี้ครับก็คือสมมุติว่าคุณผู้ชมเรียนรู้คีย์เวิร์ดมาแล้วมันก็จะมีลิสต์คีย์เวิร์ดว่าตอนนี้เรามีคีย์เวิร์ดอะไรบ้างอะไรประมาณนี้ครับผมโอเค
ต่อไปนะครับมาที่คอนฟิกครับเริ่มจากนี่เลยครับคือออโต้ทาร์เก็ตครับผมส่วนอันนี้ก็คือจะเป็นเรื่องของการดูแผนที่ครับการดูแผนที่เนี่ยมันจะมี2แบบก็คือดูเป็นเขาเรียกเป็นวงกลมรูปโลกครับแล้วก็ดูแผนที่แบบเวลาเราดูแผนที่จากกระดาษนะครับผมประมาณนี้หรือว่าเราดูใน Google แบบปัจจุบันเนี้ยว่ากันไปเนี่ยครับผมส่วนอันนี้นะครับก็คือถ้ากด B ค้างเนี่ยแล้วกดเดินพร้อมกันเนี่ยก็จะเป็นการวิ่งแต่ถ้าเรากดออฟนี่คือถ้าเรากด B ค้างนี่คือก็แค่เดินปกติธรรมดาครับส่วนคอนเซอร์นี่ก็เหมือนกันเลยครับก็เมื่อกี้ผมได้พูดไปในไฟนอล1แล้วส่วนซาวด์นะครับจะปรับเป็นสเตอริโอโมโนว่ากันไปครับผมส่วนอันนี้ก็คือปรับช็อตคัทครับนี่ช็อตคัทว่าให้วายนู้นวายนี่อยู่ตรงไหนว่ากันไปครับผมโอเคส่วนนี้ก็คือให้เมสเซจเนี่ยเลื่อนเนี่ยความเร็วที่เท่าไหร่นะครับเหมือนไฟนอล1เลยประมาณนี้ส่วนอันนี้ก็คือปรับสีของวินโดว์ครับส่วนในนี้ครับก็คือเซตตรงเซตเตอร์อย่างที่ผมบอกคุณผู้ชมไปเมื่อสักครู่นะครับว่าการจัดหมวดไอเทมเนี่ยก็คือโดยปกติเนี่ยหลายคนมักจะคิดมักจะเป็นแบบว่าให้ไอเทมพวกเติมพลังเนี่ยมันอยู่ที่ช่วงแรกๆเสมอนึกออกไหมครับแต่ว่าอยากให้ไอเทมเติมพลังอ่ะไปอยู่ล่างแทนอย่างเงี้ยเราก็สามารถปรับได้อะไรประมาณนี้ครับพอปรับปุ๊บเนี่ยแล้วคุณผู้ชมไปกดที่ขออภัยไปกดที่ตรงนี้ครับเนี่ยกดคำสั่งเนี่ยหมวดไอเทมที่เราปรับในคอนฟิกเนี่ยมันก็จะเป็นไปตามที่เราปรับไว้ในคอนฟิกเลยครับผมประมาณนี้จ้าโอเคเสร็จแล้วทีนี้นะครับการเซฟเกมเนี้ยก็คือรู้สึกว่าเกมเนี้ยจะสามารถเซฟที่แผนที่โลกเท่านั้นนะครับผมแต่ว่าไม่แน่ใจว่าในสถานที่นั้นนั้นมันมีจุดเซฟหรือเปล่าผมจำไม่ค่อยได้แล้วครับผมแต่ว่าเบื้องต้นเนี่ยบอกได้แค่ว่าเกมเนี้ยสามารถเซฟได้ที่แผนที่โลกได้เลยนะครับผมซึ่งตรงกันข้ามกับไฟนอล1รีเมคนะครับที่ว่าในไฟนอล1รีเมคเนี่ยจะต้องเข้าโรงแรมเนี่ยพักโรงแรมปุ๊บและเซฟเลยครับผมแต่ว่าในกรณีนี้คือคุณเซฟที่แผนที่โลกได้เลยครับโอเคระบบก็จะประมาณนี้ครับผมสำหรับระบบเมนูของเกมไฟนอล2นะครับตอนนี้นะครับเราก็เข้ามาที่เมืองในเกม Final Fantasy 2กันแล้วนะครับผมซึ่งเหมือนเดิมครับวิธีการซื้ออาวุธชุดป้องกันนี่คืออารมณ์เหมือน Final 1เลยครับทั้งไอเทมด้วยแต่ว่าการชุบชีวิตเนี่ยก็เหมือนกันเลยครับเหมือนกับ Final 1ตรงที่ว่าต้องเข้าไปที่โบสถ์เนี่ยเพื่อชุบชีวิตครับแต่ว่าในกรณีภาค2นี่คือต้องมาคุยกับรูปปั้นนี่ครับก็จะเป็นการชุบชีวิตตัวละครนั้นๆที่ตายไปได้ครับหรือเหลือ HP 0นะครับผมนี่ฮะซื้อคาถาครับนี่คาถาที่มีขายตอนนี้ก็คือจะเป็นคาถาไฟทันเดอร์พิศาจเคออสครับอ๋อเกมนี้สำหรับภาคนี้คือมันไม่ได้แยกแล้วครับว่าเป็นร้านขายคาถามนต์ขาวมนต์ดำอันนี้เป็นแบบโดยรวมไปเลยครับมีทั้งขายมนต์ขาวมนต์ดำไปเลยฮะร้านเดียวจบอะครับผมประมาณนี้จ้าโอเคก็นี่คือทั้งหมดของเกม Final Fantasy 2 Remakeที่เอามาฝากคุณผู้ชมนะครับแต่นี้จะเป็นของ Wonder Swan เดี๋ยวเราจะไปพูดถึง Final Fantasy 1 Remake และ2 Remake บนเครื่อง PlayStation กันจ้าไปชมกันเลยครับนี่คุณผู้ชมครับตอนนี้ผมเข้าเกม Final Fantasy 1 Remake ของ PlayStation 1แล้วนะครับผมซึ่งพอเปิดเกมมาปุ๊บนะครับก็จะเจอopening movie ตรงนี้เลยนะครับผมเอาเป็นว่าผมขอผ่านเลยละกันนะครับผมพอผ่าน opening movie มาละก็จะเข้าไตเติลของเกม Final Fantasy 1ครับนี่ปึ๊ดแบบนี้เลยแบบนี้ฮะซึ่งประวัติของเกม Final Fantasy 1 Remake เนี่ยออกครั้งแรกในปี2002นะครับผมโอเคเสร็จแล้วทีนี้ครับพอเข้ามาปุ๊บเนี่ยก็จะมีโหลดเกม New Game แบบนี้ขออนุญาตผ่านเมมโมไฟล์ละกันนะครับเอาหลักๆละกันพอเข้า New Game มานะครับแต่ว่ามันจะต่างจากของ Wonder Swan อยู่นิดนึงก็คือคุณผู้ชมสามารถเลือกได้ว่าจะเลือกเป็น Easy Mode หรือ Normal Mode ได้นะครับผมโอเคทีนี้พอเข้าเกมนะครับสมมติผมเลือก Normal Mode นะครับนี่เข้ามาปุ๊บเหมือนกับใน Wonder Swan เลยครับก็คือเข้ามาปุ๊บเนี่ยเลือกอาชีพที่เราต้องการเลือกครับแล้วก็ตั้งชื่อได้ตามปกติเลยครับผมประมาณนี้จ้าโอเคเอาละครับตอนนี้เราเข้าเกม Final Fantasy 1 Remake ของเวอร์ชัน PlayStation 1กันแล้วนะครับผมซึ่งกราฟิกก็จะเป็นแบบนี้เลยครับผมนี่คือกราฟิกมันคล้ายๆกับเวอร์ชัน Wonder Swan เลยครับคุณผู้ชมนี่พอเข้าฉากต่อสู้เนี่ยก็จะเป็นแบบนี้ครับแล้วคำสั่งฉากต่อสู้เนี่ยก็เหมือนกับที่ผมได้อธิบายไปในเวอร์ชัน Wonder Swan เลยครับผมเสร็จแล้วทีนี้ถ้ากรณี Cancel เนี่ยใน Wonder Swan จะเป็นกด B เนาะแต่ว่า Play 1จะเป็นกดกากบาท Cancel ครับผมประมาณนี้จ้า
แล้วก็ขอเพิ่มเติมนิดนึงนะครับระหว่างนี้มันจะมีเวอร์ชั่นภาษาอังกฤษด้วยนะครับในชื่อ Final Fantasy Origin แต่ว่า Final Fantasy Origin เนี่ยจะไปออกปี2003ครับผมก็คือเป็น Final 1-2 ของ Play 1นี่แหละเป็นเวอร์ชั่นภาษาอังกฤษนี่แหละครับแล้วก็เป็น Final Fantasy 1-2 Remake ตัวแรกที่ออกเวอร์ชันภาษาอังกฤษนะครับผมเพราะว่าในของ Wonder Swan นี่คือไม่มีภาษาอังกฤษอยู่แล้วนะครับนี่ฮะฉากต่อสู้ก็จะประมาณนี้ครับคุณผู้ชมพอชนะก็ตื้อๆๆๆตื้อๆแล้วกดออกเอเลเวลอัพแล้วครับนี่แล้วก็พอจบฉากต่อสู้จริงๆก็จะปิดเป็นสีดำมิดแบบนี้เลยครับผมโอเคทีนี้ผมขออนุญาตกดเข้าเมนูนะครับซึ่งวิธีการกดเข้าเมนูเนี่ยถ้าเป็นเวอร์ชั่นเพลย์1นี่คือกดสามเหลี่ยมนะครับนี่พอกดสามเหลี่ยมปุ๊บก็จะมีเมนูไอเทมเวทมนต์สวมใส่อาวุธดูค่าสแตทจัดตำแหน่งเมโมไฟล์อันนี้ผมขออนุญาตผ่านนะครับแล้วก็คอนฟิกครับผมทีนี้เบื้องต้นผมขอเข้าไปที่คอนฟิกละกันเพราะมันมีปัจจัยใหม่เพิ่มมานะครับปัจจัยใหม่ที่เพิ่มมาก็จะมีนี่ฮะซาวสามารถเปลี่ยนเป็นสเตอริโอหรือโมโนได้ส่วนอันนี้ก็คือจอยสั่นครับจะให้จอยอนาล็อกเพลย์1นะครับที่เราใช้อยู่เนี่ยให้สั่นหรือไม่ประมาณนี้แล้วก็มีเพิ่มโอมาเคมาครับโอมาเคก็คือเป็นออเทอร์อย่างนี้แล้วกันเนาะเนี่ยครับเบื้องต้นก็จะมีดูว่าตอนนี้มอนสเตอร์ที่เรากำจัดไปเนี่ยมีตัวอะไรบ้างซึ่งอย่างเช่นในกรณีผมนี่คือกำจัดก๊อบลินไปละ25ตัวเนี่ยฮะก็จะเป็นการดูว่าก๊อบลินเนี่ยค่าสเตตอย่างไรบ้างว่ากันไปนะครับผมโอเคส่วนนี้ครับก็คืออาร์ตแกลเลอรี่ครับก็คือมันจะเป็นภาพของก๊อบลินนู่นนั่นนี่อะไรเงี้ยฮะนี่ฮะที่จะเป็นภาพก๊อบลินเลยครับแบบโอ้โหอย่างสวยอ่ะคุณผู้ชมเบื้องต้นก็ประมาณนี้ครับสำหรับเรื่องของเมนูในเกม Final Fantasy 1 Remake นะครับเดี๋ยวเราเข้าเมืองกันเลยโอเคครับตอนนี้ผมเข้าเมืองมาแล้วนะครับผมนี่เหมือนเดิมครับก็อย่างที่บอกไปใน Wonder Swan นะครับก็คือถ้าจะซื้อคาถาก็ตามนี้เลยครับรวมทั้งซื้ออาวุธเครื่องป้องกันด้วยรวมทั้งถ้าจะชุบชีวิตเนี่ยก็คือต้องเข้าไปที่โบสถ์เพื่อชุบชีวิตนะครับผมทีนี้การเซฟนะครับเอาง่ายๆเลยก็เหมือนกับ Wonder Swan เป๊ะๆเลยครับผมก็คือเข้าไปในนี้เลยครับนี่เลือก30กิลปุ๊บนี่พอนอนเสร็จครับเดี๋ยวจะมีคำสั่งให้เราเซฟครับผมนี่ฮะเขาจะถามว่าจะเซฟไหมถ้าตอบว่าจะเซฟก็เลือกให้ไปครับคุณผู้ชมสามารถเซฟได้ที่เมมโมรี่การ์ดที่สล็อต1หรือสล็อต2ก็ได้แล้วก็เซฟไปเลยครับผมประมาณนี้จ้าแต่ว่าถ้าไม่อยากเซฟครับก็กดกากบาทออกครับมันก็จะเป็นแบบนี้นี่คือเติมพลังพร้อมเรียบร้อยครับโอเคเอาประมาณนี้ละกันนะครับสำหรับ Final Fantasy 1 Remake ของ PlayStation 1นะครับผมเดี๋ยวเราจะไปปิดท้ายคลิปนี้กับเกม Final Fantasy 2 Remake ของ Play 1กันนะครับโอเคตอนนี้ผมเข้าเกม Final Fantasy 2 Remake แล้วนะครับผมนี่ของ PlayStation 1ครับนี่ฮะมันจะขึ้นโลโก้แบบนี้เลยจ้าสำหรับประวัติของเกมนี้ครับออกปีเดียวกับ Final 1 Remake ของ Play 1เลยครับคือปี2002จ้าแล้วก็รายละเอียดจะใส่ไว้ใน description แล้วนะครับพอเข้ามาแล้วนะครับนี่ฮะก็จะมี new game กับ load game เหมือนเดิมครับผมซึ่งถ้าเข้า new game นะครับก็เหมือนกับที่ผมพูดไว้ในเวอร์ชัน Wonder Swan นี่แหละครับผมแต่ว่าในกรณีนี้คือเขาจะเช็คเซฟก่อนนะครับนี่เสร็จแล้วทีนี้พอเข้ามาปุ๊บเนี่ยคุณผู้ชมก็สามารถเปลี่ยนชื่อตัวละครนู่นนั่นนี่ได้เลยครับแล้วก็กด start เข้าเลยครับผมเอาละครับตอนนี้ผมเข้าเกม Final Fantasy 2 Remakeของ PlayStation 1กันแล้วนะครับผมเราจะมาเข้าเมนูกันก่อนนะครับนี่เมนูเป็นแบบนี้จะบอกคุณผู้ชมว่าวิธีการเข้าเมนูนะครับกดได้2ปุ่มก็คือกดปุ่ม Start หรือว่ากดปุ่มสามเหลี่ยมก็ได้นะครับผมสำหรับของ PlayStation 1เนาะซึ่งจะบอกว่าคำสั่งเมนูต่างๆเนี่ยผมได้อธิบายไปละใน Wonder Swan จะเหมือนกันเลยแต่ว่าจะต่างกันนิดนึงก็คือที่ Config ครับผมซึ่งจะต่างกันอยู่2อย่างก็คือ2-3 อย่างครับขออภัย3อย่างก็จะมีจอยสั่นครับจะปรับเป็นออนหรือออฟเนาะนี่ฮะกดเข้าไปปุ๊บแล้วก็ถ้าไม่อยากสั่นเนาะเลือกเป็นออฟแล้วก็ออกเลยครับประมาณนี้จ้าโอเคต่อไปนะครับก็คือ Window Color ครับคุณผู้ชมสามารถเปลี่ยนสีของ Window ได้เนี่ยเอาจริงๆไม่ใช่เปลี่ยนสีแบบเหมือนกับในตัว Wonder Swan นะครับที่เปลี่ยนเป็นสีเดียวเท่านั้นแต่นี่สามารถเปลี่ยนที่มุมฉากของ Window นั้นๆได้ครับผมคุณผู้ชมก็ลองไปปรับแต่งได้แล้วก็มีของแถมครับนี่ของแถมก็จะมีดูตารางมอนสเตอร์ได้ดูตารางไอเทมได้ด้วยครับนี่ฮะเป็นตารางไอเทมว่าไอเทมที่เราเก็บได้ในสถานที่นั้นๆเนี่ย
มีอะไรบ้างประมาณนี้ครับแล้วก็จะมีอาร์ตแกลเลอรี่ครับนี่แล้วก็สามารถดูอาร์ตแกลเลอรี่ได้นี่ประมาณนี้ครับผมโอเคก็เบื้องต้นเอาประมาณนี้ละกันนะครับสำหรับเรื่องของเมนูหลักในเกม Final Fantasy 2นะครับเสร็จแล้วทีนี้ต่อไปนะครับเราจะมาเข้าฉากต่อสู้กันนะครับนี่เชิญศัตรูก็จะเป็นสภาพนี้ครับฟึบนี่ฮะแล้วคำสั่งก็ยังเหมือนกับในเวอร์ชั่น Wonder Swan เลยครับผมแล้วก็ระบบอย่างที่บอกไปใน Wonder Swan ครับว่าจะเน้นการเพิ่มค่าสแตทนะครับผมกว่าจะเสร็จเจอมิสบ่อยมากโอเคก็ประมาณนี้ครับมาดูว่ามันเพิ่มอะไรบ้างนะครับอ้าวไม่เพิ่มอะไรเลยโอเคไม่เป็นไรเอาประมาณนี้ละกันครับสำหรับระบบต่อสู้ฮะเดี๋ยวเราจะเข้าเมืองกันนะครับผมเนี่ยพอเข้าเมืองมาปุ๊บนะครับก็เหมือนเดิมครับเหมือนใน Wonder Swan เลยก็คือซื้อไอเทมถ้าหาว่ามีตัวละคร HP 0หรือตายไปละนี่เรามาชุบชีวิตที่โบสถ์ได้ครับนี่ฮะพอเข้าโบสถ์ไปปุ๊บนี่มาสำรวจที่รูปปั้นเลยจ้าประมาณนี้นี่ฮะแล้วก็ถ้าซื้อคาถาก็อย่างที่บอกไปในตอน Wonder Swan เลยโอเคก็เอาประมาณนี้ละกันนะครับสำหรับเกม Final Fantasy 2 Remake ของ Play 1ที่เอามาฝากนะครับทีนี้ของ Play 1เนี่ยอย่างที่บอกคุณผู้ชมไปเมื่อสักครู่นะครับว่าสิ่งที่ต่างจาก Wonder Swan มีอะไรบ้างก็คือในคำสั่งเมนูนั่นแหละครับที่ให้คุณผู้ชมดูไปเมื่อสักครู่นอกจากนี้จะบอกคุณผู้ชมว่ามี opening movie เหมือนกับใน Final 1 Remake ของ Play 1ด้วยนะครับผมโอเคและนี่ก็คือช่วงเกมย้อนอดีตเกม Final Fantasy 1 Remake และ Final Fantasy 2 Remake ที่เอามาฝากคุณผู้ชมนะครับแต่ว่าอันนี้จะเป็นเวอร์ชั่นแรกสุดจ้าที่ลงให้กับเครื่อง Wonder Swan และPlayStation 1นะครับผมซึ่งจะมารีวิวโดยสังเขปละกันนะครับหลังเล่นเอาง่ายๆเลยครับความแตกต่างเบื้องต้นเลยก็คือเรื่องของเพลง BGM ครับผมจะบอกคุณผู้ชมว่าหลังจากที่ผมได้ลองเปิดบน Wonder Swan แล้วขอพูดตรงๆนะครับโดยส่วนตัวผมนะผมชอบเพลง BGM เวอร์ชั่น Wonder Swan มากกว่าครับเพราะว่ามันอารมณ์เหมือนกับเอาของ Famicom มาดัดแปลงใหม่ให้มันดูแบบให้มันเข้าโครงกับต้นฉบับที่สุดแล้วแต่พอมาเวอร์ชั่น Play 1ปุ๊บเนี่ยคือมันเป็นเวอร์ชั่นอดแลนซ์ไปเลยครับผมมันจะคนละอารมณ์กับของ Wonder Swan ไปเลยครับประมาณนี้โอเคนอกจากนี้ก็อย่างที่คุณผู้ชมได้ดูไปครับความต่างของเวอร์ชั่น Wonder Swan และ Play 1เป็นอย่างไรทั้ง2ภาคเลยครับโดยเบื้องต้นก็คือในคอนฟลิกต์นี่แหละครับผมโอเครวมทั้ง Final 1เนี่ยมีเลือกโหมดความยากง่ายของเกมด้วยครับประมาณนี้จ้าตรงนี้ถ้ามีข้อผิดพลาดประการใดๆก็ขอไปคุณผู้ชมมาณที่นี้ด้วยนะครับอย่าลืมฝากติดตามกด Subscribe ช่องผมกันด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้ากับช่วงเกมย้อนอดีตนะครับกับคลิปFinal Fantasy 1 Remake และ Final Fantasy 2 Remakeตอนที่2นะครับเราจะมาพูดถึงเวอร์ชั่นเกมบอยแอดวานซ์กันนะครับผมซึ่งต้องบอกเลยว่าเวอร์ชั่นเกมบอยแอดวานซ์เนี่ยมีปัจจัยใหม่มาด้วยเดี๋ยวคอยติดตามกันนะครับผมไปแล้วครับสวัสดีครับผม